สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาอากาศดีๆมาเข้าสวนกันจ้าวันนี้เดี๋ยวจะมาถอนหญ้าถอนดอกไม้ไปปลูกถอนหญ้าออกจากเนี่ยทุกอย่างนั่นแหละจากสวนสตรอเบอรี่จากสวนไอ้เนี่ยหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวยายถ่ายให้ดูเนาะนี่นะคะตรงนี้เป็นที่หน่อไม้ฝรั่งเนาะเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดเนี่ยอากาศร้อนแล้วนี่หญ้าขึ้นเต็มเลยเห็นไหมมันจะไม่หญ้าได้ง่ายคุณเพื่อนเนี่ยแบบเนี้ยเศษที่แกะมันกินนะเนาะมันหญ้ามันมีดอกมีอะไรแฟนยายก็เอามาโรยโรยไว้เห็นไหมเนี่ยขึ้นเต็มเลยมันไม่เหมือนสวนคนอื่นเขาเนาะเนี่ยยายจะโกยทำความสะอาดเนี่ยดอกไม้เดี๋ยวจะขุดไปปลูกไว้ที่อื่นนี่ดอกสีขาวดอกลมพีนเยอะเลยโอ้ดอกไม้ทั้งนั้นแล้วเยอะมากเลยเนาะยายจะขุดนี่ไทยวันนี้กระดอกไม้ทั้งนั้นเลยเพื่อนๆนี่ไปปลูกหน้าบ้านมันไม่ขึ้นหญ้ามันเยอะหน้าแรงมันก็ตายอยู่ในนี้เรารดน้ำผักรดน้ำอะไรมันก็ขึ้นเนี่ยเต็มเลยนี่เห็นไหมมีแต่ดอกไม้เนาะเดี๋ยวจะขุดทมไว้หน้าบ้านนี่สตรอเบอรี่นี่กระดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะฮะเพื่อนๆนี่อันนี้นี่กระดอกไม้นะเนี่ยเนาะอ่ะเราจะทำมาช่วยกันทำหน่อยเด้อเพื่อนๆเนาะอากาศดีวันนี้อากาศดีพวกนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยถึงเวลาค่อยมาถอนออกเก็บกินไปเรื่อยๆก่อนเยอะมากเลยซื้อเขาแค่นี้ก็เป็นร้อยนะคะเพื่อนๆก็ยังจะขุดแล้วค่อยเอารถเข็นค่อยเอารถเข็นมาใส่ไปปลูกข้าวแถวหน้าบ้านนี่แหละมันปลูกง่ายดีเอาไปทั้งดินเยอะมากเยอะมากเลยจะได้มันนะเพื่อนๆจะขุดทิ้งก็จะได้ขุดเอามั่งขุดทิ้งมั่งเดี๋ยวค่อยขุดทิ้งนะคะตรงนี้จากสวนหน่อไม้ฝรั่งนะคะนี่เป็นกองเลยทีนี้ก็จะมาเอาจากสวนสตรอเบอรี่นะเอาเป็นอย่างๆก่อนนะคะจะเอาแต่ดอกนี้ก่อนยังมีอีกหลายดอกอันนี้ดอกสีขาวๆมาการิตภาษาเยอรมันแล้วก็จะมาเอาดอกนี้มีอยู่ประมาณ3อย่างเพื่อนๆเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเนาะเนี่ยเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องถอนทิ้งหมดเสียได้มาช่วยยายหน่อยเอาไปอย่างนี้มันง่ายดีนะไปขุดลุมแล้วก็วางมือในดินนี่เช่นปะขุดลูกกันนี่เต็มเลยค่ะเพื่อนๆยายก็จะมาขุดถมๆไว้แถวๆนี้เนาะเนี่ยแถวๆนี้แล้วก็มาทางนี้น่าเสียดายเนี่ยถ้าเกิดมันมีดินเหมือนในสวนนะมันไม่มีหญ้านะโอ้เพียบแล้วคือเม็ดมันร่วงแล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยเนาะแต่อันนี้มันหญ้ามันเยอะเพื่อนๆ
เนาะนี่อันเก่าเขาก็มีอยู่นี่แต่ปีที่แล้วนะมันแรงเพื่อนๆปีที่แล้วตายเกือบหมดนี่ไงยายมาขุดอันนี้ปปลูกไว้แต่ว่ามันไม่สวยมันอยู่ในสวนเนาะนะคะเพื่อนๆปลูกดอกไม้ช่วงนี้มันดีอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องรดน้ำเนาะใครจะรดน้ำไหวเนาะเพื่อนๆมันเยอะนะแล้วก็ไปขุดทงถมไว้ตรงโน้นทีตรงนี้ทีอะไรเงี้ยเนาะพอเราไม่ได้ซื้อก็ปล่อยมันไปเนาะตายก็ตายไม่ตายก็สวยไม่ตายก็เกิดเนาะนะเดี๋ยวยายเขาทำก่อนเด้อเนี่ยขุดแล้วก็วางไว้ขุดแล้วก็วางไว้เนาะเอาไปทิ้งที่ปุ๋ยหมักเหมือนเดิมเนาะให้มันละลายให้มันย่อยสลายที่เอามาโรยอย่างนี้คือมันมีขี้แกะขี้ไก่อะไรเงี้ยพอฝนตกมามันก็ร่วงไปในดินแล้วแต่พวกอันนี้มันยังไม่เปื่อยเนาะก็โกยไปไว้คืนโกยไปไว้ที่ปุ๋ยหมักคืนเนาะก็เสร็จแล้วเพื่อนๆพี่เหมือนเขามาทำเคลียร์ไอ้นั่นออกนะเพื่อนๆอย่างที่ยายเคลียร์นั่นแหละเขาบอกว่าอะไรนะบอกว่าฟางหญ้าแห้งอะนะเคลียร์ออกเพราะว่าเดี๋ยวเราพรวนดินไปมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นขยะนะแต่พรวนยังไม่ได้หรอกช่วงนี้เพราะว่ามันดินมันยังแฉะอยู่เนาะถ้ามันฝนไม่ตกไปสักอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะพรวนดินได้เนาะเดี๋ยวมารอลุ้นกันให้พี่มืนเก็บผ้าเห็นไหมให้ฝรั่งเก็บผ้าแทนมันมืดแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวไปเอาไอ้นั่นก่อนเพื่อนๆนี่เจอโอ้ยมืดหนูลักกินหนูลักกินไอ้นั่นยายเดี๋ยวก่อนเด้อไปเอาไอ้นั่นก่อนไปเอากรงก่อนไปเอาไอ้นั่นมานี่ไอ้กับดักก่อนนี่ดูดิหลักกินของยายเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมได้หลายอย่างเลยกระป๋องนนดอกไม้อันนี้ดอกหางสุนัขจิ้งจอกนะส่วนอันนี้หญ้าเอาไปให้ไก่ส่วนอันนี้เอาไป
ทำเป็นปุ๋ยหมักเนาะได้หลายอย่างเลยส่วนอันนี้ก็เสร็จแล้วนี่เนาะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ้าอากาศดีก็ไปทำสตรอเบอรี่อันนี้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันไหนยายมาทำด้านนู้นยายจะเอาเรดิตมาลงตรงนี้เพราะว่าลงตรงอื่นไม่ได้เพราะเราต้องพรวนดินเนาะเดี๋ยวยายจะเอาคราดมาพรวนดินตรงนี้หน่อยตรงระหว่างหน่อไม้ฝรั่งเนาะเขายังไม่ขึ้นเอาเรดิตมาปลูกได้ยายปลูกทุกปีเลยนะปลูกไว้กินก่อนส่วนที่อื่นๆเราปลูกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแฟนยายจะพรวนดินมันก็ไปหมดเนาะเรดิตเพราะว่ามันยังไม่ได้พรวนดินเนาะเห็นไหมนี่อีกไม่นานก็ขึ้นเขียวอีกแหละเพื่อนๆเพราะว่าหญ้ามันเยอะเนาะนี่ดูสิอากาศสวยเนาะเขียวกระจีเลยเดี๋ยวยายจะเอาแปะให้ไก่เอาไปทิ้งขยะเอาไปให้ไก่แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไข่เดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วนี่ 5:00 นกว่าแล้ว 5:00 นนิดๆนะเดี๋ยวต่อไปก็ 2:00 นยายก็ยังอยู่ในสวนได้เดือนมิถุนายนนะ 2:00 นยังสว่างยังทำสวนอยู่เลยนะคะวันนี้ได้ไข่5ฟองเฮ้ยอีกตัวหนึ่งตัวซีเนี่ยมันไข่ตลอดเดี๋ยวนี้หยุดไข่ไว้หยุดไข่วันหนึ่งเนี่ยสีเขาจะไม่เหมือนกันนะ3วันนะคะ3วัน5ฟองเนี่ยสีไข่ตามสีเขานะคะตัวนี้มันออกไม่ค่อยดำเท่าไหร่เห็นไหมนอนตัวนู้นออกดำดำตัวนู้นไข่ดำดำไก่นะเห็นไหมไข่ไก่สีขาวก็มีนะถ้าตัวสีขาวเขาก็จะไข่สีขาวนะคะเพื่อนๆไก่สีขาวหน่อยกินใหญ่เลย